ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าแพ้คดีในชั้นศาลแปลว่าอะไรฝันว่าแพ้คดีในชั้นศาลน่ะเป็นจังหวะที่ท่านจะได้รับข่าวดีเหมือนกำลังจะได้รับข่าวอ่ะจากทางไกลกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลข่าวดีจากต่างประเทศข่าวดีจากต่างจังหวัดจากแดนไกลได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เงินทองจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากคนใกล้ตัวมีดวงจะได้เงินจากคนใกล้ตัวเป็นช่วงที่ไม่มีคดีความค่ะเป็นช่วงที่เบื่อๆอยากๆบางวันก็เบื่อบางวันก็อารมณ์ดีมีคนมาชอบแต่ไม่ถูกใจมีเพื่อนคนนึงอ่ะพยายามอยากจะติดต่อกับคุณน่ะมีเพื่อนเก่าคนนึงอ่ะเขาอยากจะติดต่อกับคุณน่ะแต่เขาหาเบอร์ไม่ได้นะคะมีเพื่อนเก่าอยากจะติดต่อกับคุณน่ะแต่ว่าเขาไม่มีเบอร์ของคุณช่วงนี้ก็ถือว่าคุณมีความสุขดีค่ะเลขนำโชค8เลขนำโชค8 1 1 8 8 1 1 8ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ